ทคนิคสลายออฟฟิศซินโดรมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเฮลท์แชร์นะครับมาแชร์มาแบ่งปันเรื่องราวสุขภาพดีๆกันนะครับกับแขกคนสำคัญของผมครับวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณหมอมนทรีสุทธิธรรมนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลธนบุรีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะออฟฟิศซินโดรมคุณหมอครับอาการนี้เนี่ยมีตรงไหนยังไงอะไรบ้างครับคุณหมอส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันเยอะนะคะเนื่องจากว่าคนเราก็ทำงานออฟฟิศค่อนข้างเยอะในปัจจุบันส่วนใหญ่โรคเนี้ยก็จะเกิดจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆจนเกินไปเกินกว่า1ชั่วโมงหรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในท่านั่งที่ไม่ถูกต้องมันก็ทำให้เรามีอาการปวดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มด้วยเป็นปวดเมื่อยธรรมดาปวดตามคอบ่าไหล่หรือว่ามาตามแขนปวดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้งานใช่ออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอันตรายมากไหมครับจริงๆไม่อันตรายเลยเป็นโรคที่ไม่อันตรายแต่ว่าสร้างความรำคาญแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ดีอยู่แบบไม่สุขสบายใช่ค่ะเรามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการอย่างนี้ที่มันลุกลามมากขึ้นไหมครับมีค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือการปรับพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายนะคะอีกอย่างนึงคือการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองเป็นประจำก็คือกายภาพบำบัดนั่นเองใช่ด้วยตัวเองด้วยตัวเองอันแรกเดี๋ยวให้พี่แท่งทำตามเนาะได้ครับนะคะเป็นกล้ามเนื้อบ่าถ้าเริ่มต้นก็คือเรานั่งอยู่บนเก้าอี้เนาะก็คือเก้าอี้ออฟฟิศนั่นเองนะคะมือข้างที่เราจะยืดเนี่ยจับเก้าอี้มือขวาอ้อมมาจับศีรษะทางด้านข้างแล้วก็ดึงให้เอียงไปใช่แล้วดึงเอียงไปนะฮะค่ะเอียงนะพอเราเอียงปุ๊บเราก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าตรงนี้เนาะครับพอรู้สึกตึงค่ะให้เรานับค้างไว้15 15ประมาณ15วินาทีประมาณ15วินาที1จนถึง15 15นะคะแล้วก็สลับข้างท่าที่2นะครับท่าที่2อันนี้เป็นกล้ามเนื้อสะบักเวลายืดเราก็จะเหยียดแขนมาข้างหน้าก่อนเหยียดแขนมาข้างหน้านะครับเหยียดมาเสร็จแล้วอีกข้างนึงนะคะท่านผู้ชมนะฮะมาเกี่ยวข้อศอกนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวเมื่อยก็1ชั่วโมงก็พักแล้วก็จะรู้สึกตึงครับตึงไหมคะพี่แท่งตึงมาก15วิเป็น1ครั้งครับทํา2ข้างสลับกันท่าสุดท้ายวันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เมาส์ใช้เมาส์มันก็จะปวดเมื่อยข้อมือเวลาทำก็คือยืดมือมาข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็งอข้อมือลงเสร็จปุ๊บอันนี้15วิแล้วก็มีท่าแอบขึ้นมาด้วยนะคะชาวออฟฟิศขึ้นลงนะข้อมือมีขึ้นลง15วิเหมือนกันใช่15วินะคะ2ครั้งวันนี้ผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและคุณหมอมนทรีต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับในช่วงเฮลท์แชร์ได้ใหม่อาทิตย์หน้าครับเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ